ชื่อไหมครับตอนที่ผมนั่งรถตู้กลับมาจากที่คำชะโนดผมได้คุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งบนรถตู้ซึ่งมีความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่แดงธัญญาวชิระบรรจบครับหรือพี่ยิ่งกว่าเราครับพี่แดงบอกผมบอกว่าตั้งแต่ทำนาคีที่เป็นละครจนได้มาทำเป็นภาพยนตร์จะมีเรื่องแปลกๆเรื่องปฏิหารเรื่องที่พวกเราขนลุกตลอดชื่นชมทีมงานที่ทำเราทำทีวีสามสัญจรกันมาทุกจังหวัดก็ทุกอย่างก็ต้องมีความพร้อมแต่จากจุดนี้ทำไมไฟดับได้นี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกผมเชื่อว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือมาร่วมรับรู้กับสิ่งที่เราพยายามตั้งใจจะทำด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นตัวคุณณเดชน์คุณยาย่าคุณแต้วคุณเคนรู้สึกอย่างนั้นด้วยไหมครับก็สำหรับผมก็คือเราก็คิดว่าเราเชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับเวลามีบางเหตุการณ์เราก็จะเหมือนรับรู้ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วมันจะจริงไม่จริงหรืออะไรเราไม่ตั้งคำถามเราแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นครับครับตอนที่ถ่ายทำมีเรื่องอะไรที่แปลกๆหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เหนือปรากฏการณ์ความเป็นจริงอะไรอย่างนี้ไหมครับก็อันนี้ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคือมันเป็นฉากที่ฉากใหญ่ฉากนึงเลยครับเป็นฉากเปิดตัวของบางคนนะฮะแล้วก็พี่อีทก็บอกว่าพี่อีทก็เหมือนแบบมองฟ้าเหมือนคือวันนั้นเนี่ยฝนไม่ตกนะฮะแต่ว่าเราใช้รถดับเพลิงเนี่ยมาฉีดน้ำให้เหมือนกับว่าฝนตกแล้วเหมือนฝนเพิ่งตกเสร็จอะไรนี่ฮะก็แบบพี่อีทก็เลยบอกว่ายกมือไหว้แล้วบอกว่าโอ้ถ้าบารมีพญานาคอยู่จริงเนี่ยขอแบบแสดงอิทธิฤทธิ์ให้กับคนผู้ชมได้ดูหน่อยเถอะเพราะว่ามันต้องเป็นฉากที่ต้องแอคชั่นแล้วถ่ายไปเลยใช่ไหมฮะครับก็พอพี่อิทเขาขอเสร็จปุ๊บพอทีมงานเขารับ5 4 3 2 1แอคชั่นเริ่มถ่ายกันก็เป็นฉากที่ต้องเดินเข้าไปที่โรงพักครับปรากฏว่าก็มีเสียงฟ้าร้องขึ้นมาแล้วพอบวกกับบรรยากาศซึ่งมันเป็นซีนแล้วเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่แบบเราหันมองหน้ากันกับพี่อิทแล้วแบบมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติหรือว่าอาจจะแบบฝนจะมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่าฟ้าร้องอ่ะแล้วร้องหลายรอบด้วยครับคุณแบรี่ลองดูนะครับบรรยากาศจริงๆแล้วถ้าจะดับเฉพาะในบริเวณงานผมจะไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรแต่นี้ห้ามดับนะครับแต่บริเวณงานไม่ดับนะครับอันนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับอย่างร้านค้าเนี่ยจริงๆดับยากนะครับในความรู้สึกผมแปลกมากนะครับคุณยาย่าเจออะไรบ้างไหมครับก็จริงๆคล้ายๆกับของพี่แบร์ค่ะคือทุกครั้งที่ในเรื่องอะค่ะมีเหตุการณ์ที่ลึกลับในเรื่องเกิดขึ้นอะค่ะมันจะเป็นอะไรที่ very magical มันแปลกมากค่ะที่ทุกๆครั้งที่มีเรื่องเราเกิดขึ้นฟ้าฝนจะแบบฟ้าแลบตลอดเวลาค่ะหนูพูดหนูก็ขนลุกตลอดเลยค่ะคือทุกครั้งที่เราถ่ายทำเราอยากได้ฟ้าผ่าก็จะฟ้าผ่าทุกครั้งเลยค่ะมันฟ้าเรียกว่าฟ้าแลบใช่ไหมคะฟ้าแลบใช่แต่ตอนที่เป็นละครก็เห็นบอกมีเจอบ้างเหมือนกันใช่ไหมครับแต้มครับใช่ค่ะก็ถ้าใครแบบได้ฟังเรื่องราวตอนที่เราคุยเรื่องเบื้องหลังละครก็จะแบบเราจะถ่ายในถ้ำกันบ่อยแล้วก็มีงูเผือกออกมาตอนที่เราถ่ายทำตอนนั้นเทนอยู่ปะอยู่ใช่ค่ะซึ่งแบบทางเจ้าหน้าที่อุทยานคือแบบว่าเลื้อยออกมากลางวงที่เขาแบบว่าถ่ายกันอยู่นะคะเขาก็บอกว่าแบบเป็นงูที่เหมือนเป็นแบบงูเจ้าที่อะไรประมาณนั้นเลยครับซึ่งไม่ได้งูที่เตรียมเอาไว้เพื่อเข้าฉากใช่เจ้าที่ที่มาอยู่ในกองเห็นบอกว่ามาทุกวันใช่ไหมครับทุกวันครับคือตอนนั้นเป็นฉากที่กลุ่มนักศึกษาทศพลไปขุดหารูปปั้นของเจ้าแม่นาคีครับครับแล้วก็มีงูยาวประมาณ3เมตรนะฮะก็มาอยู่ที่หน้าเซตแล้วก็อยู่นานมากไม่ไปครับพวกเราก็เบรกกองรอว่าเมื่อไหร่จะไปจนมาแล้วจนพี่ออฟเดินมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็อธิษฐานอะไรสักอย่างพอสักพักเดียวไปเลยครับแล้วพวกเราก็ถ่ายทำต่อได้โดยที่ไม่เห็นอีกเลยครับที่เล่าให้เพื่อนๆทุกคน